โอเคมาดูในส่วนของคนที่6ต่อนะเดี๋ยวเราจะเปิดเอากระดาษของเราขึ้นมาเพื่อเทสช่องมันจะมีทั้งหมดอยู่6ช่องนะ6ช่องหรือจะแถม7ช่องก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเอากระดาษขึ้นมาเลื่อนมาตรงนี้คลิกขวาไปที่ฟอร์มเทมเพลตนะครับวันนั้นที่เราดูการปริ้นงานที่มันไม่ขึ้นโมโนโครมเพราะเราใช้หน่วยอังกฤษซึ่งหน่วยที่บังคับต้องเป็นหน่วยอเมริกาหน่วยอเมริกาจะต้องมี ACAT ISO ต่อท้ายเท่านั้นรู้แล้วไปนั่งคุมกันตั้งนานแล้วก็ไปเช็คสืบค้นของปรมาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็บอกมาเลยอาจารย์เขาบอกว่าจุดๆๆๆก่อนได้ยาวมาก่อนนะจากนั้นก็มาบอกแล้วว่าคุณใช้ตัวนี้ใช่ไหมนะครับเป็นพวก ACAT ไม่มี ISO ต่อท้ายเราจะเอากระดาษของเรามาก่อนนะครับกระดาษของเรานะครับมันจะอยู่ในกระดาษเขียนแบบนะฮะกระดาษเขียนแบบอยู่ไหนวะนี่อันนี้ไงเอาแพร์มาแล้วก็ไปที่ ACAT ISO ไม่ใช่ ACAT นะ ISO AC MM กดโอเพลมามายังเข้าไปดูนะครับแล้วไปคลิกข้างในก่อนแบบนี้นะครับเอายังไม่ฟีดออกไปเหรอไอ้ตัวนั้นน่ะตัวไหนครับตัวนั้นน่ะฟีดเอามันโผล่อยู่ตรงนั้นตัวเดียวแต่ว่าก็คงมั่วเนี่ยไม่ใช่เอาแล้วทำไมตัวนั้นมันหายอยู่นะไม่ใช่ตัวนี้ทำไมเป็นเฮ้ยพี่รู้แล้วเจอประเด็นปัญหาตัวนี้แล้วนะครับโปรแกรมไม่เสถียรครับไม่เกิดใหม่ไม่มีผลคือเมื่อกี้เราไม่ใช่ความผิดเราหรอกมันโดดออกมาเวลาที่เราเปิดตัวนี้ค้างไว้มันจะโดดตัวนี้ออกมามันจะกระเด็นออกไปเคยเจอบ้านหลังนึงที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพี่ก็เปิดมาให้นักศึกษาคนนั้นเป็นคนพม่ามาเรียนอาจารย์บ้านอาจารย์เหมือนโดนพายุเลยเอ้าพี่ก็งงเปิดมาบ้านแตกกระจายเลยเป็นเคสแบบนี้แหละวิธีแก้ไขนะครับมาดูวิธีแก้ไขก็หมูไปตรงนั้นนะครับทีนี้คือตัวนี้นะมันไม่ใช่ตัวจริงของมันตัวจริงมันอยู่ตรงนี้นะครับไปแค่สั่งโฮมก่อนรีบสั่งหมูนะหมูไปก่อนนี่นะนี่คือตัวขยะที่ก็ไปกลับไปที่หน้ากระดาษก่อนไปที่คำสั่งตัวเลขแปดครับเปลี่ยนนะครับกลับไปที่หน้าต่างเดิมจิ๊บลงมันก็จะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตรงสีนี่เหมือนกันก็เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนสีเออไม่ข้อความไหนมันใส่ไม่รู้เฮ้ยตัวนี้มันดำก็เราก็เช็คตรงนั้นเลยดีเทลดำของเราดำที่มันสแตนด์บายอยู่ตรงด็อกคอมเมนต์แบบที่เรียกด็อกคอมเมนต์มันมีไม่กี่ตัวเองไม่เข้าน้ำเหรอThank you.
ตึ้งมึงดีไหมคิดว่าไม่ใช่เนี่ยคุณดีไหมดีเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็มาที่หน้ากระดาษนะครับมาที่หน้ากระดาษวันนี้เราเลิกกี่โมงนะโอลิสี่โมงมีนัดที่ไหนไม่ใช่โอลิวันนี้เราวันนี้ลืมว่านัดเหรอลืมว่าวันนี้เราเลิกกี่โมงเราเลยว่าเลิกหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งตรงนี้หกโมงครึ่งกับวันเสาร์ถ้านัดเสาร์ไว้ก็ดูไปนะพูดเล่นไปต้องเข้าไปดูพูดเล่นเดี๋ยวเขาก็ดูวิดีโอเดี๋ยวเขาหาว่าพี่สอนไม่ตั้งใจเนี่ยตั้งใจแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตรงไปตรงนี้ก่อนนะครับไปที่พิมพ์เตอร์ก่อนเทสพิมพ์เตอร์อันนี้ไม่ได้ปิดเทสเฉยๆนะครับมันจะเตือนตัวนี้ตีขึ้นมาเห็นไหมครับถ้ามันเตือนตัวนี้ขึ้นมานะครับแสดงว่างานของเราเนี่ยหน่วยไม่ได้เขียนในตัวนี้มาตรฐานนะครับคือหน่วยเป็นอังกฤษมันจะปรับเป็นโมโนโครมไม่ได้นะครับจะปรับเป็นโมโนโครมไม่ได้ไปดูไปกันมาดูวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือนะฮะมาที่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น DWTWT นะครับแล้วก็มาที่กระดาษเขียนแบบนะครับกระดาษเขียนแบบ DWT กด Open ขึ้นมาทำไมของพี่มันมีแค่นี้วะทำไมว่ากดผิดต้องมี A cat อ๋ออันนี้มันมีแค่ A ขอ read ดีกว่า read กระดาษเขียนแบบนี้นะครับOpenจะต้องมีเป็นตัวนี้นะ A ประมาณนี้นะครับแต่ A 2ของเราไม่มีหรอกของเรายังไม่ได้อัปเดตของเราจะมีอยู่แค่ A ไม่กี่ตัวอันนี้ที่ผมมีปรับ A 4เพื่อนอันนี้โตอันนี้ถูกแล้ว A นั่นแหละอันนี้ถูกแล้วนี่ถูกแล้วปิดออกไปปิดออกไปนี่นะครับกลับไปที่หน้าต่างโมเดลหน้าโมเดลนะครับหน้าโมเดลนะครับหน้าโมเดลนี้นะครับอันเนี้ยหน้าต่างตัวนี้กระดาษตัวนี้จะใช้ในการเขียนแบบหลักนะครับจะใช้ในการเขียนแบบหลักนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งมาดูวิธีการตั้งให้ทุกครั้งเวลาเปิดแคปขึ้นมาที่จะเขียนแบบอะไรก็ช่างตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบให้มันเปิดหน้านี้มาให้ทุกครั้งเพื่อการลืมแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนถ้าเรามาที่หน้ากระดาษ A4FM นะครับแล้วไปที่printer มาดูนะครับมันจะมี ctb เป็นหลักแล้วก็โมโนโครม ctb ซึ่งอันนี้เป็นขั้นที่ถูกต้องนะครับเวลาปริ้นงานก็จะได้ทั้งโมโนโครมที่เป็นสีขาวดำแล้วก็สีที่เป็นสีจริงแล้วก็จะไม่มีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาใดๆทั้งสิ้นอัปเดตอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็เพิ่มพิมพ์เข้าไปใหม่ขอแค่สิหลักๆมันจะมี A cat CTB กับ Monochrome CTB 2ตัวนี้แค่นั้นเองที่เหลือพิมพ์เข้าไปใหม่ถ้าเราอยากจะได้นะครับโอเคปิดต่อไปนะครับอันนี้คือมาตรฐานนะครับเสร็จปุ๊บมาที่หน้าโมเดลตัวนี้นะครับมาที่ Elbow นะฮะ Elbow ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่โมเดลนะครับเปลี่ยนเป็น2นี้ไปเฟรมนะครับคุมพี่เขาทั้งหมดเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนสิเปิดตัวที่ฟีดไว้ให้เห็นดีเทลงานทั้งหมดนะครับมันไม่ให้เปิดเพราะพี่เอานี้เป็นเดเยอร์ใช้งานเซ็นเตอร์เป็นเดเยอร์ใช้งานแล้วก็เปิดขึ้นมา1 2โอเคแล้วก็เช็คดูนะว่ามีอะไรครบไหมหลังจากนั้นคุมเลยครับกดปุ่ม Ctrl C
นะฮะมาที่กระดาษเขียนแบบนะครับกดปุ่ม Ctrl V นะครับมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับคลิกวางไว้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับวางไว้1จึงแล้วก็ปิดตัวนี้ออกไปยานะรอดรอดอยู่แต่ครั้งไหนโอเคทีนี้ยังไม่รอดต้องไปแคสใหม่ครับมันต้องมีอะไรสักอย่างป่ะน่าจะเกิดจากเป็นเกมเยอะไม่ใช่เฮ้ยจริงอาการเคสลักษณะนี้โน้ตบุ๊กที่เคยเป็นเดี๋ยวลงอินโดใหม่ด้วยพี่เล่นเกมเยอะจริงมันก็เลยอาจจะมีคิดว่านี่แหละเล่นเกมได้ชัวร์ชัวร์ไปที่ถามหน่อยเดี๋ยวตรงนี้เอาไม่เอาให้แม่ดูบ้างเหรอวิดีโอการเรียนการสอนเนี่ยทำไมไม่ให้แม่ก็ดูเดี๋ยวพี่ถามว่าบอกท่านนั่งดูยิ้มให้อยู่คนเดียวเอาเหรอไม่มีใครสนใจอ่ะเรายิ่งอยู่จนถูกควบคุมความเพลิดอยู่ไม่ให้เดี๋ยวจะหาว่าไปเรียบไปชวนกันไปที่อื่นหรือเปล่าไม่เรียนอะไรกันอย่างเงี้ยมันจะพูดเลยว่ามีพี่คนไปกินข้าวห้องเพื่อนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนใหญ่โอ้โหตายเลยคราวนี้เดี๋ยวโดนกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงใช่ป่ะไม่ต้องเปิดกระดาษแล้วเราไปเปิดเอาตัวนั้นของเราขึ้นมาสิไม่ใช่ไปเปิดเอาตัวนี้ขึ้นมาเลยคลิกตัวนั้นนะครับโอเพนแล้วก็กระดาษเป็นแบบก็ขึ้นมาเลยถูกต้องแล้วแล้วก็ไปคอนโทรล C อยู่ตัวงานเลยเปิดงานขึ้นมาให้หมดก่อนนะเปิดงานขึ้นมาให้หมดก่อนไปที่หน้าต่างโฮมตรงเลเยอร์ขึ้นมาก่อนคุมชิ้นงานเลยครับชิ้นงานเลยเปลี่ยนเป็น2 DB frame ก่อนเพื่อไม่ให้งานแหลกถูกต้องครับคุมครับไปที่เลเยอร์หน้าต่างวางคอนโทรล D วางเลยครับทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนไหมตรงนี้ชิ้นงานอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ถูกแล้วเมื่อย้ายมิติงานจะกลับเข้าสู่กระบวนการเดิมครับลบไปเลยมุกกลับขึ้นไปแล้วก็ใช้งานเลยย้ายมิติใหม่ว่าโอเคไปที่หน้า ACMM ครับ ACMM กระดาษนะ ACMM ฟีตัวนั้นกลับขึ้นไปก่อนนะครับฟีตัวนั้นกลับขึ้นไปก่อนโอเค ACMMแล้วมันคลิกครับแล้วดึงงานมาซูมขึ้นมาแล้วก็ล็อกงานแล้วก็ไปที่ปรินเตอร์ล็อกงานกดตรงเปเปอร์ก็ได้หรือกดตรงโมเดลก็ได้หรือเราไปคลิกข้างนอกก็ได้แล้วแต่แต่ไม่อันนี้ไม่ต้องจับมันหรอกเราล็อกงานเฉยๆเราไม่ได้ปิดแต่หน้านี้ไปที่กระดาษไปที่ปรินเตอร์เพื่อตรวจสอบว่ามันฟ้องหรือเปล่าทุกปริ้นโอเคถูกต้องนะครับปิดออกไปครับปิดออกไปปิดออกไปโอเคมาเราจะเซตกระดาษอยู่2ตัว A4 หน่วยเป็นมิลกับ A3 หน่วยเป็นมิลนะครับมาคลิกตรง A3 หน่วยเป็นมิล1ครั้งนะครับไม่ต้องไปจับแล้วนะครับตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับเราจะให้ชิ้นงานออกนอกเหนือจากกระดาษนะครับ A4 ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะให้ชิ้นงานออกนอกเหนือกระดาษเหมือนกันก็ล็อกงานพอเราจะตั้งหน้ากระดาษใหม่บางทีเราก็เริ่มหนีจากมุมมองที่เราเห็นในกระดาษโอเคโอเคนะครับมาดูกันก่อนสเต็ปแรกนะครับอันดับแรกเราจะสร้างวิวพอร์ตก่อนอย่าลืมนะครับวิวพอร์ตตัวนี้จะมี6ช่องยังไงก็จะมี6ช่องนะครับไปที่หน้าต่างโฮมนะครับไปที่เล็กแทงเกิลนะครับเล็กแทงนะครับเราจะตั้งตารางตัวนี้เลยพิมพ์ดีนะกดปุ่ม enter นะครับใส่เข้าไปที่ขอสัก20กดปุ่ม enter แล้วก็10กดปุ่ม enter โอ้มันติดจังวะโอ้หน่วยมันคนละหน่วยมันคนละหน่วยนะครับเอาใหม่นะเป็น200คูณ100D enter 200 enter 100 enter โอ้โหพี่ทำไมไม่ใช่อย่างเงี้ย
เอาที่ดีเอนเตอร์เมื่อกี้100เอนเตอร์แล้วก็50ประมาณนี้แหละเดินไปนี่แดงไม่ถึงของรั่วเนี่ยก็ปีลงมานะครับก็ได้8นะครับตอนนี้นะครับจัดให้สวยๆนิดนึงนะนิดนึงหนึ่งร้อยคูณ50อ่ะเฮ้ยตัวนี้ต้องทำสวยๆนะตัวนี้จะชวนเฟซบุ๊กนี่เฮ้ยไม่ใช่ไปเราไปเขียนในนั้นได้ไงไม่ได้เขียนในนั้นล็อกงามต้องเขียนในหน้านี้กระดาษปิดแล้วไปเขียนในนั้นมันก็เขียนได้ทั้งปีสิลบงานเอาก่อนลบออกเอสเซ็ตลบที่ลบงานโอเคดีเอ้าเฮ้ยมองเราไม่มีฐานะพี่รู้แล้วมันเกิดจากอะไรไม่ใช่หมดนะไม่เออเอาก๊อฟไม่พูดก็ไม่พูดมันไม่ใช่เหตุผลนะพี่มันมีเหตุผลเดียวแหละเมาส์คอมพังไม่ได้ไงมันไม่ได้ใช้งานหนักเหมือนรถไถเกิดจากประเด็นเดียวยอมรับมาเกมนี้มันต้องยิงกันเยอะๆใช่ไหมไม่ยิงมันช้ายอมรับได้ก็มันไม่ได้เฮ้ยเราไปดับเบิลคลิกข้างในหรือเปล่าเราไปดับเบิลคลิกข้างในหรือเปล่ามองเรามีปัญหาเอาลองซูมนี้กดสกอร์ตินการ์นี้นั่นนั่นได้งานเข้าไปเพียบเลยแสดงว่าเรามองเรามีปัญหาแล้วเอาเรื่องมองมาคลิกข้างนอกเลยลองคลิกเออนั่นแหละเอชเชลไปก่อนเอชเชลไปก่อนแล้วก็คลิกนั่นแหละปกท้องนี่จะเป็นอย่างนี้ดูดูมันได้แล้วช่องไปห่างกันนะไม่ได้มีความว่า
รู้แล้วเล่นปืนแอบตัวแรกนะครับใช้เป็น1ต่อ2นะเฮ้ยตัวนี้ปรับเล่นไปไหนเนี่ยหนึ่งต่อสองนะครับคลิกช่องแรกเป็นแฮชตัวแรกที่เราสร้างนะครับมองพลาดแล้วมองคลิกตรงนี้ใช่ไหมครับช่องแรกนี่นะครับอันดูกันไปก่อนเคสลักษณะนี้อันดูกันไปก่อนนะอีกครับหนึ่งโอเคมองมาคลิกตรงนี้นะครับ layout นะครับ layout นะครับมาที่ layout นะครับแล้วก็ object นะฮะ object ตัวล่างสุดนะครับคลิกที่เส้นนั้นนะครับเส้นนั้นนะครับคลิกเล็บขึ้นแล้วดับไปคลิกตรงกลางก่อนนะปึ๊บนะฮะแล้วก็ซูมขึ้นมาเอาทีละตัวขึ้นมาโชว์นะครับนะฮะใช่ก็ต้องเริ่มจากตัวบนก่อน1ต่อ2เหมือนกันนะครับ1ต่อ2เหมือนกันนะฮะ1ต่อ2เหมือนกัน1ต่อ2จะขยับตัวนี้ออกไปก่อนแล้วมันจะมีกินพื้นที่นะขยับไปที่หน้าโมเดลก่อนขยับตัวหรือฟีดพวกเลเยอร์เทคพวกนี้เอาไปก่อนนะฟีดเทคไปก่อนนะเทคไม่เอานะฮะฟีดเทคไปก่อนเราไม่ใช่เทคในหน้านี้นะเหมือนเดิมนะเลเยอร์เสร็จก็ต้องมาออบเจกต์ทำทุกตัวนะครับทำทุกช็อตนะก็จะเริ่มจากนี้ก่อนแล้วก็มาที่ตัวนี้ทีนึงนะครับและอย่าลืมเปลี่ยนตัวนี้เข้าด้วยนะครับนี่นะครับมาที่ถูกต้อง1ต่อ2เหมือนกันนะครับฟิลิสติกก็ถูกแล้วแหละฟิลิสติกกันเลยหนึ่งต่อ2สิโอเคขยับนิดๆขยับให้ดูให้มันแนวตรงกันอ่ะกดสตอร์ตรงกันนั่นแหละครับเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ออบเจกต์ต่อตัวถัดไปนะครับ1ต่อ2เหมือนกันมันไม่สวยคิดเปลี่ยนตัวนี้ Visual Line ลบเส้นนี้ลบเส้นนี้เอาเส้นออกตัวนั้นไม่สวยไม่อย่าไปเซฟตรงนี้นะเปลี่ยนน้ำทุนไฟ BWG เปลี่ยนน้ำทุนไฟ BWG แล้วก็เซฟจากไฟเป็น2จุดอะไรเอลโวไฟปิ้งเซฟทับไปเลยโอเคเปลี่ยนไปที่วิชวลไนท์ก่อนสีตัวนี้เวลาไม่สวยเนี่ยกดตรงหมวดนี้นะครับแล้วก็โนเลยนะแล้วก็การมันโชว์มาตรงนี้เหมือนกันนะครับให้โชว์ในตัวสีลบนะครับไม่ต้องมีเส้นถ้ามีเส้นหมายถึงว่างานอนุบาลไปใหม่นะครับออบเจกต์ใหม่ทำให้ครบนะอย่าให้มีเส้นนะครับวิธีการเปลี่ยนเส้นก็เป็นนั่นแหละห้ามนะฮะอันนี้คือข้อแม้นะฮะห้ามดับเบิลคลิกในพื้นที่สีขาวตัวนี้ใดๆทั้งสิ้นไม่งั้นจบเวลาคลิกต้องคลิกข้างนอกเท่านั้นนะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าไปล็อกงานของตัววิวพอร์ตใหญ่นะครับวิวพอร์ตเล็กที่เราทำมาทุกอย่างสูญไป
นะหาวิธีแก้ไม่เจออยากจะเจออยู่ว่างๆเดี๋ยวไปลองคนดูมีแก้ไขยังไงดูเดี๋ยวได้ดีเทลนี้กันมาเราไปคลิกร่องงานก่อนดูกดตรงเปเปอร์นะครับปากดูกดตรงนี้นะครับขึ้นโมเดลซูมลงมานะให้ดูหน้าต่างแบบนี้นะครับทีนี้มาตั้งค่าเท็กซ์โดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราตั้งค่าเท็กซ์เนี่ยนะเวลาเราพิมพ์ตัวเลขเนี่ยเราจะเขียนโดยใช้คำสั่งในหน้าต่างdraw ดีนะครับแล้วก็เช็คนะครับแต่ปกติถ้าเรามีเทมเพลตงานแบบนี้นะครับเราจะไม่เขียนในหน้านี้เด็ดเราจะไม่ตั้งตัวอักษรอเมริกันเราจะซูมแล้วก็ก๊อปเอาดีเทลตัวใดตัวหนึ่งมานะฮะแล้วก็วางไว้ประมาณนี้นะครับอย่างเช่นจุดนี้นะฮะเราก็จะวางไว้เป็นอย่างนี้นะครับแก้ไขงานบอกว่าเป็น 2D นะฮะ 2D นะครับแล้วก็นะครับคลิกข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปคลิกข้างในนะฮะกดคลิก property ขึ้นมา i นะครับเราจะใส่ที่ 2.5 เหมือนเดิมนะครับไม่ 2.5 ติดแล้ว5ดีกว่าค่อยพอฟัดโฟมอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็เป็นเท่าไหร่5นะครับค่อยเปิด property ออกมาจะมีแค่3 D ก็เปลี่ยนเลยสัก5ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวที่มาจะได้เดี๋ยวสัก5ไปเลย5โอเคมาชมนี้มาชมนี้เทียบกันนะต้องเป็นภาษีดีกว่าให้งั้นจะได้เห็นชัดชัดทีวีป๊อตเลยนี่เราทุกป่าวไอ้เราไปโทษมันที่ไหนได้เราไม่ยึดเครื่องจริงถึงว่าทำไมมันปรับง่ายไงนี่ได้เรื่องเครื่องปิดจริง Exis ใช่ไหมแล้วเราเปลี่ยนกระดาษโอ้สิเฮ้ยเราควบคุมอยู่ควบคุมตัวพืชอยู่แล้วเสาร์เราก็ไปกินอาหารอีสานไม่ได้ที่มีเนื้อเหรอเต็มยอดดีกว่ากูแม่ไม่ขับรถมาไม่เป็นไรถ้าขับรถก็ปวดโอเคประมาณไม่ได้เลยล่ะวางแผนไว้เรียบร้อยเนาะน้อยจะไปแล้วคอร์สนะอ
วยงามของเราแท้แน่สีออกไม่สวยหรอกขึ้นอยู่ที่ที่ไหนที่นั่นก็ออกตรงสียังไม่โดนอ๋อรู้แล้วสีมันหน้าหนาวเป็นไงเนี่ยสีมันแข็งตัวสีมันแข็งตัวสีมันแข็งตัวถูกต้องนะเมื่อปิ้นสีมันออกเป็นผมจะรู้ของวอนสีมันนองออกจะเป็นอะไรที่ตรงนี้เหมือนสนิทจริงไหมถูกต้องโอ้เออจะเป็นสนิทจริงต้องใช้สีแข็งคือมันไม่ต้องแข็งหรอกใส่สนิมไปตัวนี้ก็ขึ้นแล้วอันนี้ก็ขึ้นแล้วใช่ไหมเนียนกว่าเราเนียนกว่าอ่ะไปที่ A3 ครับ A3 มีเป็นมิลแล้วทีเนี้ย A3 มีมิลเหมือนกันนะครับแต่ A3 ในเวนมินเราจะใช้สเกล1ต่อ1เลยนะทีนี้สเกลงานของจริงนะครับทำเหมือนกันสเต็ปเหมือนกันไม่บอกนะทำใครทำมันนะครับจะไม่บอกไม่บอกอย่าลืมนะครับโจทย์ตั้งมานะสเกลต้องเป็น1ต่อ1นะแต่ A4 เมื่อกี้เราใช้สเกล1ต่อ2นะถ้า1ต่อ1ปุ๊บมันจะเบียดช่องเลยนะแสดงว่าสี่เหลี่ยมที่เราจะสร้างขึ้นมาต้องไม่ใช่100คูณ50แล้วต้องมากต้องใหญ่กว่านั้นต้องใหญ่กันแล้วนะจะเป็น100แล้วก็60หรือ70ไปเลยนะอันนี้บอกไปนี่ใช่ไม่งั้นมันจะไม่ได้ดีเทลตัวนั้นเจ็ดสิบก็พอตามหลักอ่ะหกช่องเลยนะมันจะเป็นอะไรไปมันไม่เกี่ยวก็นี่ไงมันเหลือที่ตรงกลางก็อันนี้มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเราเน้น1ต่อ1ขอโจทย์มันตั้งมาให้ได้สเกลงาน1ต่อ1ก็พอนะไม่เกี่ยวเนี่ยมันก็ลงตัวนี่นะเนี่ยของพี่เนี่ย170เนี่ยพี่ก็ได้นะนี่สวยใครสวยมากนะเอาสวยสวยใครสวยมากโง่คุณจะทำอะไรวะคุณจะทำอะไรวะคุณจะทำอะไรวะชิบหายแล้วดีไม่ต้องทำอะไรอ้าวคนหาตัวเองไม่เจอฮะต้องไปบังแสงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเดี๋ยวพี่มึงจะทำอะไรต้องไปบังแสงเป็นคนหาตัวเองก่อนสัก2วันครับผมครับเป็นไงพี่เดี๋ยวดูเป็นไงเดือนสามถ้าไม่ใช่เดือนสามตอนนี้เดือนปีที่แล้วครับ
คือตัวนี้มันต้องสร้างขึ้นมาให้มีความแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ตัวนี้นะต้องบอกระบุต้องระบุเขานะอย่างเมื่อกี้เราใช้เป็น 3D ใช่ไหมเราใช้เป็น 3D แล้วก็โอเค 3D ได้แต่ตัวนี้มันมี ISO เข้ามาก็ต้องระบุ ISO ด้วยนะ Selection Keeping แบบมากมายก็บอกแล้วมันก้าวไม่ได้มันก้าวมาอย่างนั้นไม่ได้ก็ดีดีใช่ไหมทดลองไงทดลองดูเปลี่ยนเลยตัวเท่าไหร่12เฮ้ยเป็นขาเมาส์โลจิติกธรรมดาใช้ก็ได้อ้าวเมาส์ของเทพตัว12มันจริงๆนี่เพอร์เฟกต์กว่านะมันยิงแม่นกว่านะไม่ได้เล่นสไนเปอร์เลยถ้าใช้สไนเปอร์เป็นหลักอาจจะต้องใช้มอสสองใช้มอสไวไฟไปพูดเล่นพี่อ่ะไอโซเมตริกเฮ้ยตัวไหนวะโอเมตริกนี่ไงเพิ่มความสวยงามเนื้อแบบเรายึดประการเปลี่ยนสกิลงานอย่างเปลี่ยนได้แล้วเฮ้ยมันยังมีพื้นที่อยู่จากพื้นที่เต็มเพิ่มต่อแล้วอันนี้คนหนึ่งเฮ้ยมีหลายคนนะวะไม่รู้ต้องเป็นใครก็ปั๊มเอาเลยพี่เข้าใจผิดป่ะพี่เข้าใจเป็นใครไหมพี่เข้าใจเป็นคายีไปพูดเล่นแม่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 โอ้โหไม่ชวนคุยเรื่องอะไรเด้งทำไม
มาเทสใหม่อันนี้ A3 นะอันนี้ไม่ปริ้นหรอกแต่จะให้มาดูเหมือนกันไปที่เครื่องปริ้นนะครับตัวสอบเหมือนเดิมอ่ะเหมือนกับตัวทุกตัวที่ตรวจสอบอ่ะก็คือดูว่ามันมีตัวเป็นเครื่องหมายตกใจไหมไอ้สีเหลืองนะครับถ้ามีแสดงว่าโอเคผ่านนะฮะก็ประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมนะทุกครั้งต้องเปลี่ยนเป็นวิวเลย์เอาท์นะฮะเลย์เอาท์นะครับใช่อย่าให้มันเป็นวินโดว์นะครับจากนั้นก็กด apply to layout preview งานงานก็จะออกเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะทีนี้ขาดทำไงขาดทำไงขาดหัวขาดด้านบนทำไงนี่สำคัญนะครับคลิกขวาก่อนคลิกซิปไปก่อนปิดไปก่อนเห็นไหมหัวมันขาดมูฟทั้งหมดนะครับถ้าหัวมันขาดอย่างนั้นนะครับเราจะมูฟทั้งหมดอย่างนี้นะฮะไปที่หน้าต่างโฮมไปที่สั่งมูฟนะครับคุมงานแบบนี้เลยนะฮะคุมทั้งรุ่นอย่างนี้เลยนะครับครับนั่นแหละครับไปที่สั่งมูฟนะครับครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับคำสั่งมูฟแล้วก็เลื่อนลงมาไม่เราต้องกดคำสั่งมูฟก่อนนะครับแล้วก็คุมอย่างนี้นะฮะแล้วก็คลิกขวาก็เลื่อนมาแต่มันเลยของบ้านอันดูกับไปอันดูกับไปมูฟก่อนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเปิดซูมขึ้นมาเนี่ยคลิกนี้นะครับป๊าบแปะนะให้มันมูฟมันอยู่ไหมแล้วก็ซูมดูไปอยู่ข้างในนะแย้มเลยเส้นปากไปเป็นพอนะที่เหลือไม่ได้ซีเรียสแย้มเลยเส้นปากไปเป็นพอนะฮะตีเดียวนะครับโอเคเสร็จแล้วต่อไปที่กระดาษใหม่นะครับเครื่องปริ้นนะครับแล้วก็พรีวิวดูครับเลยต้องให้มันถ่าย X ไปมันจะไปคิดว่าได้ไงมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าเส้นมันชิดกับเรานั่นแหละก็ต้องซูมใหม่ข้างล่างเหลือบานเลยข้างล่างยังมีพื้นที่บานเลย
ไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวของเราเนี่ยไอ้ตัวเครื่องปริ้นของเราเนี่ยเครื่องของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำไม่ถูกเราทำถูกแล้วแต่เครื่องของเราเนี่ยมันจะแอดกับเครื่องปริ้นอะไรเราต้องไปดูชื่อของเครื่องปริ้นนั้นถ้าเป็นเครื่องปริ้นที่เป็นมาตรฐานมันจะเป็นตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูมันจะเซตตัวออกมาเองเป็นมาตรฐานเลยนะก็คือชื่อเครื่องปริ้นเป็นตัว PDF 6เนี่ยนะ PC สะอาด DWF 6 PC 3ใส่เชื่อมเข้าไปมันหายเพราะว่ามันจะอีกค่ามาตรฐานอยู่ตรงปลายนะครับเห็นไหมคือของมันเป็นอย่างนี้คือทีนี้อันนี้ไม่ได้ซีเรียสเวลาเราแอดเนี่ยเราต้องแอดเครื่องปริ้นปริ้นจริงเครื่องปริ้นปริ้นจริงนะเครื่องปริ้นที่ต้องปริ้นจริงนะไม่ใช่เครื่องปริ้นที่อยู่ในคอมถ้าเรามีเครื่องปริ้นที่ปริ้นจริงเราจะไปแอดจากนั้นเพราะถ้าเราแอดจากนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปแก้ไขใหม่เหมือนเดิมอันนี้ที่ดูสเต็ปการเลื่อนถ้ามันขาดเราก็ต้องเลื่อนขึ้นนะแต่โดยปกติถ้าเป็นกระดาษและเป็นเครื่องปริ้นจริงๆที่ปริ้นมันไม่ปรับยากขนาดนี้หรอกของมันจะชิดตรงนี้ให้เรามากกว่าตัวเส้นปากนี่นะฮะตรงนี้มันจะชิดมันจะชิดขอบกระดาษแล้วจะตั้งตัวสำหรับการปริ้นงานได้ง่ายกว่าถ้าเป็นเครื่องปริ้นนะครับที่เป็นแต่ละเครื่องที่เรากำหนดไว้โอ้โหใช่ครับประมาณนี้นะครับกดเซฟคลิกขวา X สิลงไปไม่ต้องปิ้นนะคลิกขวา X สิลงไปไม่ต้องปิ้นนะครับกดเซฟไปก่อนเซฟได้เลยไฟล์เซฟทีนี้เราจะมาดูอีกตัวนึงนะครับตั้งเป็น PDF นะครับ PDF เซฟยังเซฟแล้วครับมาที่เครื่องกระดาษมาที่เครื่องปิ้นใหม่นะครับเครื่องปิ้นใหม่นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นนี่นะฮะเป็น DWG to PDF PC 3เห็นไหม DWG to PC 3 PC 3นี่ไงตัวนี้ให้ถูกดีกว่า Apply to ตาลายมาถูกแล้วแล้วล่ะพี่ปังแมปมาโอเคแล้วก็สั่งพอร์ตเลยนะครับสั่งได้สั่งได้ PDF ไม่ได้เกี่ยว PDF ให้เราเซฟไฟล์ PDF เอาไปเซฟไว้ในได้ดีหรือได้ไหนก็ได้ที่เราหาง่ายๆนะครับแล้วก็เซฟปุ๊บมันก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นหน้าตัวนี้ก่อนนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาเป็นหน้าตัวนี้ให้เราก่อนเสมอนะครับแล้วมันก็จะถามว่าเราจะส่งมันก็จะโชว์เป็นตัวนี้ขึ้นมาก่อนนี่แหละมันโชว์เป็นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมนะมันก็จะบอกว่านี่คือใช่นี่คือ PDF เนี่ยไฟล์ PDF ของคุณเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับผมแล้วทำไมมันขาดล่ะขาดอะไรขาดไหนนี่ของขาดหรือ PDF มาเป็น PDF น่าจะใช่เพราะว่าไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอันนี้งานจริงของเราคือด้วยปกติเคส PDF เนี่ยเราจะทำก็ต่อเมื่อร้านนั้นไม่มีแคดเวลาเราไปพิมพ์งานเห็นไหมคือถ้าเขาไม่มีแคดเนี่ยเขาพิมพ์ไม่ได้นะครับแล้วทำ PDF ให้เขานะครับแล้วเขาก็จะพิมพ์งานแบบขัดขากันแน่ไหมรออันนี้คือไฟล์ PDF นะครับไฟล์ PDFโอเคเดี๋ยวเก็บวิดีโอนี้ก่อนปิดต่อไปอันนี้จะเป็น 3. อะไรวะเนี่ย 3.1 หรือเปล่า